สวัสดีค่ะพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เรามีอะไรมานำเสนอโปรดติดตามกันได้เลยค่ะบทสวดมนต์บูชาพระประจำวันอังคารสวดวันละ8จบจะมีความสุขเกษมปราศจากพูดผีปีศาจเบียดเบียนนอนหลับฝันดีเป็นสิริมงคลลักษณะพระพุทธรูปประจำวันอังคารปางสายญาติคือพระพุทธรูปอยู่ในอริยบทนอนตะแคงขวาพระบาททั้งสองข้างซ้อนทับเสมอกันพระหัตถ์ซ้ายทาบไปตามพระวรกายพระหัตถ์ขวาตั้งขึ้นรับพระเศียรและมีพระขเนยหรือหมอนรองรับบางแบบพระขเนยวางอยู่ใต้พระกัญฉะหรือรักแร้ยัสสานุภาวะโตยักขาเนวะทัตเสนติพิงสนังยัมหิเจวานุยุนชันโตรัตตินทิวะมะตันทิโตสุขขังสุปฏิสุตโตจะปาปังกินจิณปัสสติเอวะมาทิคุโนเปตังปะริตตันตามพระนามะเหสำหรับคลิปหน้าพบกับบทสวดมนต์ประจำวันพุธ